ฝากคอร์สใจให้มานะคะตอนนี้ฝากคนให้เรานะคะอยู่ตรงกลางที่โลกออนไลน์ชื่นชมเด็กชายอายุ13ปีไลฟ์ขายสินค้าของกินเล่นจนมีลูกค้าให้ความสนใจเข้าไปให้กำลังใจอุดหนุนสินค้าเป็นจำนวนมากเขาผู้นี้คือเด็กชายณัฐพงษ์วงจันทร์หรือน้องนำโชคชาวบ้านสงยางตำบลสงยางอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านสงยางสินค้าที่น้องนำโชคไลฟ์ขายจะเป็นจำพวกของกินเล่นทั่วไปเช่นหนังไก่กรอบหมูแดดเดียวและขนมต่างสินค้านั้นน้องนำโชคกับคุณยายจะช่วยทำกันเองและบางอย่างก็จะสั่งซื้อเข้ามาปัจจุบันนี้มีลูกค้าให้ความสนใจเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งให้การอุดหนุนสั่งซื้อต่อเนื่องทุกวันส่วนลีลาการขายจะเป็นอย่างไรไปดูกันอร่อยมากนะสั่งได้เลยนะอยากทุกคนลองสั่งนะอยากทุกคนลองสั่งนะครับใน TikTok ขอบคุณที่มารีวิวนะครับขยันเก่งมากสู้ๆขอบคุณนะครับจะสั่งอะไรก็ได้นะครับ5อย่างนี้หนังไก่นะครับน้องนำโชคเล่าว่าลงทุนครั้งแรกหลักพันบาทเริ่มขายมาตั้งแต่มิถุนายน2565ช่วงแรกก็ไม่ค่อยมีคนดูขายไปเรื่อยๆแรกๆกว่าจะมีออเดอร์ก็หลายอาทิตย์ตอนนี้มีประมาณวันละ 15-20 ออเดอร์มากสุดเคยมีถึง 200-300 ออเดอร์เริ่มขายประมาณ 2 ทุ่มครึ่งถึงประมาณ 4 ทุ่มตอนนี้มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทถึง 20,000 บาทในเฟซก็ขอขายครับก็รู้สึกว่ามันน่าจะขายได้ตังค์เยอะอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็คุณทั่วก็แบบอยากลองขายสินค้าพวกที่มันแบบทุนน้อยอะไรก่อนประมาณนี้ครับแล้วก็ไม่ค่อยสร้างทุนไปเรื่อยๆครับแล้วก็ตอนแรกนี้ก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะครับก็ประมาณ 1,000-1,500 อะไรประมาณนี้ครับไปซื้อของที่ทุนน้อยๆก่อนครับแล้วเริ่มมานานหรือยังเนี่ยก็ได้ประมาณปี4เดือนนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนาปี65ครับตอนแรกเป็นยังไงตอนเริ่มไลฟ์แรกๆไลฟ์แรกๆก็ไม่ค่อยมีคนดูครับก็ 2-3 วันมันนี่ก็ท้อครับแต่ว่าก็ทำได้ประมาณ1อาทิตย์นี่นะคะถึงจะมีออเดอร์ประมาณ2บ้าน5 5บ้าน5ออเดอร์อะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้เป็นไงตอนนี้ก็อยู่ตอนนี้ก็ได้ประมาณวันละ15ออเดอร์20ออเดอร์ขึ้นอยู่ครับมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเคยได้มากสุดก็200ต่อออเดอร์300ต่อออเดอร์ราคาลดไปนะครับ